ันดำเลยครับสองแถวมีแต่ซุปบุลุซุปบุลุมีอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเขาวิ่งผ่านตรงนี้รถซุปบุลุฮะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องมารับชมด่านควันดำนะครับวันนี้ตรงกับวันที่5สิงหาคมพ.ศ. 2565เวลา 12:48 น.นะอันนี้ไม่ใช่ด่านลอยนะฮะเป็นด่านควันดำนะครับตรงนี้เป็นถนนพุทธมณฑลสาย3ที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนอักษะนะเนี่ยครับด่านควันดำนะครับหลายคักครับพี่น้องนะเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันนะจุดตรวจวัดควันดำค่า PM 2.5 เหมือนเดิมนะมันเป็นการแก้ปัญหาได้แบบยั่งยืนได้จริงหรือนะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางเหมือนเดิมนะครับถ้าพี่น้องมาจากถนนบรมราชชนนีนะที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้ถนนพุทธมณฑลสาย3นะก็จะผ่านหมู่บ้านกฤษดากฤษดานครนะก็จะตรงมาเรื่อยๆนะก็จะมาเจอด่านควันดำอยู่ตรงนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องไปดูดีว่าจุดนี้ใครเป็นผู้ควบคุมด่านเนี่ยครับคอมเมนต์ผมไม่เห็นนะครับนะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับพี่น้องนะผมเป็นผู้นำเสนอนะครับมันเป็นการแก้ปัญหาได้แบบยั่งยืนจริงหรือนะตั้งกันมา10กว่าปีแล้วนะก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะฮะจุดนี้ก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางไม่มีเจ้าที่กรมมลพิษไม่มีเจ้าที่กรมการขนส่งทางบกมาตรวจร่วมนะฮะนี่ก็คือกล้องนะมีกล้องที่มีการเร่งเครื่องรถบรรทุก10ล้อคันนี้ดูว่าเขาจะตรวจไหมไม่ตรวจครับปล่อยปล่อยผ่านก็ไม่ตรวจก็ฝากถึงท่านผู้ว่านะครับผู้ว่าคนใหม่นะครับท่านอาจารย์ชัชชาตินะครับนะผมว่ามันเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้นะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะก็มีพี่น้องประชาชนก็ฝากถามมานะครับในยุคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้น้ำมันแพงข้าวของแพงยุคข้าวยากหมากแพงแพงทั้งแผ่นดินแพงทุกอย่างนะครับนะมันจะเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นร้อยตำรวจเอกชัยพรนาคครับนะครับผู้ควบคุมด่านอะไรนะครับอนุญาตให้หลายคนนะครับทำไมล่ะครับท่านไม่อนุญาตให้เราไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตเหรอครับเพราะอะไรครับก็ไม่อนุญาตได้ไงไม่อนุญาตเหรอครับผิดกฎหมายข้อไหนมาตราไหนครับผมไม่อนุญาตนะครับผมไม่อนุญาตอ๋อท่านชื่ออะไรครับท่านไม่อนุญาตครับท่านคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในนี้ไหมพอดีผมผ่านมาเจอเดี๋ยวฟังให้ผมพูดจบก่อนคือเพื่อผมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้ไหมครับผมผ่านมาผมเห็นครับ
ครับนั่นแหละในเมื่อไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ไลฟ์สดนะครับในเมื่อผิดกฎหมายข้อไหนท่านก็ว่ากันไปเลยครับท่านนะในเมื่อไม่มีกฎหมายห้ามผมสามารถถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับแต่ถ้าผมผิดกฎหมายข้อไหนท่านก็ดำเนินตามขั้นตอนของข้อกฎหมายเลยครับท่านนะฮะนี่ครับเจ้าหน้าที่ท่านเมื่อสักครู่นี้ว่าถ่ายไม่ได้นะครับนะจุดตรวจวัดควันดำนะฮะนี่ครับเป็นถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับที่เดิมนะครับที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งมานะตรงนี้นะตรงนี้ก็คือนี่ฮะฟังเสียงเร่งเครื่องนะเนี่ยครับท่านร้อยตำรวจท่านผู้กองเป็นผู้ควบคุมด่านนะเนี่ยครับนี่ก็คือชื่อผู้ควบคุมด่านร้อยตำรวจเอกชัยพรนาคครับเนี่ยเจ้าที่นายนี้บอกว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายไลฟ์สดว่ากันนะเดี๋ยวครับนโยบายของท่านผบ.ตร.ก็ว่าอยู่แล้วว่าโปร่งใสตรวจสอบได้นะนะก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องเนี่ยครับนะถ้าทำอะไรตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวนะโปร่งใสตรวจสอบได้นะนโยบายชัดเจนครับของท่านผบ.ตร.นะดูวิธีการเรียกรถเข้ามาในช่องจุดตรวจนะเดินไปเรียกกลางถนนเนี่ยไปเลนที่2ที่3เลยนะเนี่ยคันนี้เข้ามาแล้วตรงนี้มันจะมีขนส่งเยอะครับพี่น้องเพราะว่าจะมีรถไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อ10ล้อรถ4ล้อที่มีการมาส่งสินค้าบริเวณนี้นะครับรถจะมาใช้บริการเยอะมากครับหลักๆ ก็จะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่นะเนี่ยครับระเบียบของการตั้งวางกลวยเนี่ยนะมันมาตรฐานเดียวกันหมดหรือไม่นะระยะ150เมตรต้องมีป้ายเตือนก่อนเข้าด่านนะต้องมีคำว่าอยู่ตรวจให้เห็นแบบชัดเจนนะเมื่อสักครู่มีเจ้าที่ตำรวจนานหนึ่งบอกว่าห้ามถ่ายนะบอกไม่อนุญาตนะครับนะเนี่ยครับท่านนำกลวยมาตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเนี่ยฉันท่านใช้อำนาจอะไรใช้กฎหมายมาตราไหนนะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับนะเนี่ยนะตั้งกันมาเป็นนานกว่า10ปีนานนับ10ปีนะก็ยังตั้งอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะฮะเจ้าที่กรมมลพิษนะไม่เห็นมีการออกมาชี้แจงเลยนะว่าค่า PM 2.5 เนี่ยมันลดลงหรือไม่อย่างไรนะไม่เห็นมาชี้แจงให้พ่อพี่น้องได้รับรู้รับทราบกันเลยนะเนี่ยดูการเบ้นเรื่องเครื่องนะเหยียบคันเร่งนะดูว่าเนี่ยครับกดก็เกือบมิดคันเร่งอ่ะดูพี่น้องนะฟังเสียงนะผมฟังเสียงเครื่องรู้เลยนะปกติแล้วเนี่ยการขับรถเนี่ยเต็มที่เราก็วัดรอบมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2,500 รอบนะเนี่ยอันนี้ก็เรียกขมานเยอะเลยส่วนมากหลักๆก็จะเป็นรถกระบะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในยุคภาวะเศรษฐกิจฝืดเครื่องน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงทุกอย่างนะครับนะตอนนี้น้ำมันดีเซลก็ปาเข้าไปลิตรละ30กว่าบาทนะเนี่ยครับเป็นการนำเสนอนะครับพี่น้องนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะแต่ถ้าท่านทำแบบโปร่งใสไม่ต้องกลัวครับถ้าเราทำถูกต้องทำไปนะครับไม่ต้องกลัวกล้องนะครับนะเราสามารถเผยแพร่หรือว่านำเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจได้นะเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีอีกนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้มีความรู้นะครับในการตรวจวัดค่าหางควันดำ PM 2.5 มันจะได้หายคลายเครือบแคลงสงสัยของพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถกระบะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ
ยังไม่มีการวัดนะเดี๋ยวถ้าท่านใดถูกเรียกตรวจหรือว่ามีการวัดเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ลองดูว่าเคยโดนเคยถูกเรียกจับหรือไม่นะครับแต่ถ้าตรวจไม่ผ่านก็จะปรับประมาณ 1,000 บาทเงิน 1,000 บาทที่เข้าหลวงหรือไม่นะผมตั้งคำถามนะปรับ 1,000 บาทเนี่ยเงิน 1,000 บาทนี่ไปไหนนะครับเข้ารัฐเข้าหลวงเต็มพกเต็มห่อหรือไม่นะครับนะโดยที่ท่านมาตั้งตรงบริเวณเนี้ยเขตนี้ก็เป็นเขตวิวัฒนานะครับจริงๆมันต้องมีเจ้าที่ของกรมมลพิษรับเจ้าหน้าที่ทางเขตหรือว่าเจ้าที่ของกทมหลายๆฝ่ายนะครับก็มาตรวจร่วมนะเพื่อความโปร่งใสนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนเคลือบแคลงสงสัยนะตอนนี้ยังไม่เรียกครับพี่น้องก็ฝากถึงท่านผู้ว่านะครับอีกครั้งนะช่วยลงมาดูตรงจุดนี้ด้วยนะครับผมว่ามันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาได้แบบยั่งยืนนะแต่ถ้าท่านจะตรวจต้องจัดสถานที่ให้เป็นกิจจะลักษณะเลยดีไหมเหมือนด่านตาช่างนะดีกว่าจะเอามาตั้งแบบนี้นะครับนะประชาชนมองว่าเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะพอใช้นานๆไปนี่นะครับค่าเครื่องยนต์มันก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลานะยังไงมันก็ดำครับพี่น้องนะครับนะเราจะมาบังคับให้พวกพี่น้องเอาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียเงินเสียทองไปปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มันดีขึ้นนะครับนะอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีนะยกเลิกเลยดีไหมนะครับน้ำมันดีเซลไม่ต้องมีนะให้ใช้เฉพาะเบนซินอย่างเดียวเลยนะครับมันถึงจะได้ไม่ต้องเป็นไม้เบื่อไม้เมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนนะครับนะอย่างนี้มันไม่จบนะครับก็จะตรวจกันอยู่แบบนี้ทั้งปีทั้งชาตินะเนี่ยก็ท่านร้อยตำรวจเอกท่านนี้ผมว่าผมน่าจะเคยเห็นท่านมาครั้งหนึ่งแล้วนะเนี่ยครับมีพี่น้องหลายคนฝากถามเข้ามานะครับตรงจุดนี้ตรงไหนที่บริเวณที่เจ้าที่ตำรวจกำลังตั้งจุดตรวจวัดควันดำอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นถนนพุทธมณฑลสาย3นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนอักษะมุ่งหน้าออกไปทางถนนเพชรเกษมนะแต่ถ้าพี่น้องมาจากทางด้านถนนเพชรเกษมก็เลยสามแยกไฟแดงถนนอักษะนะที่จะตัดไปทางถนนพุทธมณฑลสาย4นะครับด่านตรงนี้ก็คืออยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยครับตอนนี้ไม่มีเรียกรถแล้วครับนะก็จะมีเจ้าที่คนหนึ่งคอยเรียกอยู่ตรงนี้นะเป็นยุทธวิธีอีกแบบนึงนะฮะที่ยืนออกไปขวางรถเรียกรถเข้ามาเพื่อที่จะเรียกตรวจวัดควันดำเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแบบนี้มันเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนหรือไม่นะผมใช้คำว่าหรือไม่นะครับผมไม่ได้กล่าวหานะครับนะผมนำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับก็ยังไงเข้ามาแล้วก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับนะโดยส่วนตัวผมมองดูแล้วว่ายังไงมันก็ดำนะครับเฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลผมก็อยากจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับท่านมีญาติพี่น้องที่ใช้รถกระบะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือไม่นะครับนะแล้วรถพวกท่านได้มีการนำมาตรวจวัดหรือไม่นะพอสิ้นปีก็จะมีการนำรถเข้าไปตรวจสอบที่กรมการขนส่งทางบกตรวจวัดค่าหาควันดำหรือว่าค่าPM 2.5มีทั้งตลอนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางเนี่ยหน่วยงานนี้นะออกมาตั้งตามท้องถนนนะฮะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนโยบายเป็นแผนนะฮะแล้วแต่จะตั้งตรงจุดไหนแต่ถ้าถามว่าเป็นแผนว่าจะตั้งตรงไหนถึงจะดีตรงนี้เป็นจุดผมมองว่าเป็นจุดที่ว่ารถกระบะรถบรรทุกเนี่ยผ่านมากที่สุดเพราะว่ามันมีขนส่งนะแล้วก็ต้องมองมุมกลับอีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าคันที่ไม่ได้ตรวจล่ะครับนะคันไหนที่ไม่ได้ตรวจล่ะพี่น้องนะท่านจะตอบสังคมท่านจะตอบปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างไรนะผมได้ตั้ง3เวลาเลยครับพี่น้องนะเช้ากลางวันเย็น1ปีมี365วันเนี่ยผมให้ตั้งทุกวันเลยครับ
เช้าสายบ่ายเย็นดูที่ว่านะครับว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่นะแล้วก็เอาเจ้าที่ของกรมมลพิษนะมาตั้งเครื่องไม้เครื่องมือตรวจสอบเลยนะในเขตพื้นที่นี่นะที่เจ้าที่ทำการตั้งจุดตรวจวัดหาค่า PM 2.5 นี่ฮะในเขตทวีวัฒนาถ้าหากบอกว่าควันพิษมันเยอะนะถ้าอากาศมันเป็นพิษนะต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาตั้งวัดดูด้วยนะนะนี่ครับถ้าสมมติว่าตรวจเจอควันดำนะไม่ผ่านพอได้ไปสั่งแล้วก็จบอย่างนั้นเหรอครับนะอันนี้เป็นคำถามนะผมไม่ได้มากล่าวหาพวกท่านนะนะแต่ผมเห็นตั้งกันมาอยู่แบบนี้10กว่าปีนะนะเป็นการนำเสนอเพื่อเอาไปปรับปรุงแก้ไขครับน้องนะไม่ได้กล่าวหาใครนะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่นะนะดูลักษณะท่าทางแล้วในการออกมาตั้งแบบนี้เนี่ยนะเอากันแบบตรงๆนะครับไม่ต้องโลกสวยตรงไปตรงมานะมันเป็นการซ้ำเติมพ่อพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือไม่นะอันนี้เป็นคำถามนะนี่เป็นคำถามของพี่น้องประชาชนเขาฝากถามมานะครับผมก็ถามต่อนะผ่านไลฟ์สดนี่นะครับนะผ่านไปยังถึงท่านผู้ว่าท่านอาจารย์ชาติชาติด้วยความเคารพนะท่านนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านมีหน้าที่ดูแลตรงจุดนี้นะครับประชาชนมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้นะนะแล้วถ้าเป็นการแก้ปัญหาได้แบบยั่งยืนนะทำไมต้องมีการตั้งนานกว่า10กว่าปีนะก็ตั้งกันอยู่แบบนี้นะเหมือนเดิมนะทั่วกรุงเทพนะครับนะแล้วค่าฝุ่นละอองประชาชนไม่รู้เลยว่ามันลดลงได้จริงหรือไม่อย่างไรนะหรือนะอันนี้ผมตั้งคำถามนะหรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันนี้ควรได้หรือไม่นะผมไม่ได้กล่าวหานะใช้คำว่าหรือนะหรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันพึงนี้ควรได้หรือไม่นะหรือไม่นะผมใช้คำว่าหรือไม่นะนะแล้วผมไม่ได้กล่าวหาใครอันนี้คือผมพูดตามที่ผมเห็นนะตามภาพที่นำเสนอออกไปนะนี่ครับนะว่าเกียรติวีวัฒนาตรงนี้เนี่ยค่า PM 2.5 มันลดลงไหมครับนะถ้าให้เจ้าที่ตำรวจจราจรกลางออกมาตั้งจุดตรวจวัดหาค่า PM 2.5 แบบนี้นะนี่ครับก็อยากจะฝากคำถามดังๆเลยนะนะนี่ครับถ้าบอกว่าแก้ได้หรือว่าทำถูกต้องมาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปนะแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องไอ้แก้ไขนะถ้าปฏิบัติแล้วทำแล้วตรวจแล้วมันยังดำหรือว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านจะมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับนะดูนะผมเข้าใจว่าเจ้าที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะผมเข้าใจนะแต่ผมไม่อยากจะถามไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านจะปล่อยให้อยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนนะครับนี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในใครยังรับผิดชอบนะนะที่ผ่านมาที่เคยเห็นที่เคยเกิดอุบัติเหตุที่เคยมีที่ผมเคยเห็นนะครับอยู่ตรงช่วงบริเวณเกษมที่ทางด้านขาเข้าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เก็บด่านนะครับเลิกด่านอย่างนั้นเหรอครับนะอย่างนั้นเหรอนะจะเอากันอยู่แบบนี้อย่างนั้นหรือนะทั่วโลกผมว่าไม่มีนะสงสัยคงจะมีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวนะที่ออกมาที่มีเจ้าที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้นะครับพี่น้องนะเนี่ยครับทุกจำนวนสาย3ยังไงก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพยังไม่ตรวจครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่ตรวจไปแล้ว 1,000 รถบรรทุก6ล้ออันนู้นนะสวัสดีครับแต่ตอนนี้ผมขับรถคันเดียวรอบแรกในทางบางขุนเทียนดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดคอมเมนต์บางทีผมมองไม่เห็นนะครับนะก็ต้องขอกราบอภัยนะไม่รู้ว่าสัญญาณดีหรือไม่นะสัญญาณภาพเป็นอย่างไรนะมันเป็นข้ออ้างเรื่องก็คือจะจำเอาข้าวของมาที่พี่น้องเขาฝากคำถามมานะขอพูดแต่ว่าทำไม่จริงนะนี่นะครับนะมันเป็นข้อสงสัยเครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนนะมันแก้ปัญหาได้แบบยั่งยืนได้จริงหรือนะเนี่ยวันนี้ก็ฟ้าหลัวนะครึ่งฟ้าครึ่งฝนวันนี้ไม่มีแดดนะมันฝนจะตกนะตัววิทย์อยู่เรียงรถตัวครับนะเดี๋ยวเขาจะเดินไปกลางถนนเลยตัวแล้วก็เรียกเข้ามาเดี๋ยว
ไม่กลัวอุบัติเหตุเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่ใครจะรับผิดชอบนะดูนะครับวิธีเรียกครับเดี๋ยวเราไปขวางรถที่มาเร็วๆลงมาจากสะพานฝั่งนู้นนะสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีฮะเนี่ยครับพอหลุดมาปุ๊บก็จะเจอเจ้าที่คนนี้ปั๊บเนี่ยบางทีมอเตอร์ไซค์เขาตกใจครับพี่น้องนะเขาคิดว่าไม่รู้ว่าด่านอะไรก็มีนะบางทีก็เผลอเขาอาจจะหักหลบหรือว่าย้อนกลับนะนะเนี่ยอันนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเขตนี้เป็นขนส่งเยอะครับพี่น้องขนส่งที่มีการกระจายสินค้าไปทั่วต่างจังหวัดนะทุกจังหวัดของประเทศไทยก็ว่าได้นะเมื่อก่อนนี่ขนส่งนี่จะอยู่รอบในเมืองแต่ตอนนี้เขาย้ายมาแถวพุทธมณฑลสาย4สาย5สาย3สาย2นะเนี่ยครับดูเอานะครับว่าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่นะนะเนี่ยครับวันนี้ฟ้าครึ้มนะครับฟ้าหลัวนะครับฝนจะตกแดดจะออกก็ตั้งกันอยู่แบบนี้นะ10กว่าปีแล้วครับนานๆสัก10กว่าปีแล้วที่ผมเห็นครับพี่น้องที่มาตั้งกันแบบนี้นะเนี่ยรถบรรทุกคันนี้เบนหัวออกแล้วไม่เรียกนะเรียกสอบถามแล้วก็ปล่อยนะเนี่ยครับดูครับท่านจะเอาดุลพินิจแบบไหนอย่างไรใช้ดุลพินิจวิเคราะห์แบบไหนเนี่ยรถเริ่มชะลอแล้วดูพอชะลอคันหนึ่งข้างหลังก็ติดยาวดูพี่น้องก็ด่านคนดำจุดนี้นะวันนี้เป็นวันศุกร์รถจะเยอะสักนิดหนึ่งนะรถขนส่งรถส่งของนะพอวันศุกร์วันเสาร์ก็วันเสาร์พรุ่งนี้ก็จะทำงานเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของอาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็หยุดนะศุกร์เสาร์นี่รถจะติดมากเป็นกรณีพิเศษนะพี่น้องนี่ฮะดูครับเดี๋ยวผมให้ดูจะชัดยึดวิธีในการเรียกรถสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมตอนนี้เป็นถนนพุทธมณฑลสาย3นะทิศทางด้านที่จะขวามุ่งหน้าไปแยกถนนอักษรหรือว่าไปทางพุทธมณฑลสายแยกไขถนนเพชรเกษมแล้วก็วัดประมุขนะเพราะว่าเลยไฟแดงตรงนี้ไปก็จะเป็นขนส่งนะขนส่งสินค้านะครับนี่ครับผมอยู่บนฟุตบาทนะผมไม่ได้ลงไปบนพื้นผิวการจราจรนะเดี๋ยวจะไปดูรถเจ้าที่ตำรวจที่หนึ่งนะยังไม่มีการตรวจก็อยากจะรู้นะพี่น้องก็อยากจะรู้เหมือนกันกับผมนะว่าเวลาเขามีการตรวจวัดเขาจะใช้เครื่องมือแย่เข้าไปในปลายท่อไอเสียระดับใกล้ชิดหรือว่าห่างกี่เซนติเมตรเท่าไหร่อย่างไรนะอันนี้ก็คือคันที่ไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์รถคนที่ตรวจไม่ผ่านจะขอสอบถามหน่อยขออนุญาตพี่ขอสอบถามหน่อยอันนี้ของพี่ตรวจไม่ผ่านเลยตรวจไม่ผ่านใช่ไหมพี่ผ่านผมผ่านแต่ว่านี่ไอ้ลูกน้องเป็นไรครับต่างด้าวต่างด้าวอ่ะแต่นี่ก็มีบาดตาว่ามันไม่ตรงกับบริษัทไงอ๋อไม่ตรงกับบริษัทไม่ต้องไปให้สัมภาษณ์ครับไม่เป็นไรครับผมสัมภาษณ์ได้ผมไม่เห็นหน้าพี่ครับอ๋อนี่เป็นจังงานต่างด้าวใช่ไหมแต่ว่าบัตรกับที่ทำงานไม่ตรงกันแต่เขามีบัตรใช่ไหมเมื่อสักครู่เจ้าที่ตำรวจมานี่บอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์นะเนี่ยครับดูว่าบอกว่ามีบัตรนะครับแต่ไม่ตรงกับสายงานจะจับคนดำหรือว่าจะจับบัตรแรงงานต่างด้าวลักษณะแบบนี้เนี่ยมันตั้งข้อสังเกตได้หลายอย่างนะจับทุกอย่างใช่หรือไม่นะดูครับลูกน้องพี่คนนี้เขานั่งรถมาด้วยกันเป็นแรงงานต่างชาตินะบอกว่าบัตรไม่ตรงกับที่ทำงานเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเนี่ยเนี่ยจะรอเคลียร์เขาแก่เนี่ยถามว่าคนอื่นมีไหมเนี่ยครับฟังกันให้ชัดๆนะบอกว่าบัตรไม่ตรงกับสถานที่ทำงานแต่เขามีบัตรนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะเนี่ยครับรถเจ้าที่ตำรวจคันนี้น่าจะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะนี่ครับไม่ทราบว่ามีการตรวจวัดหรือไม่อันนี้เป็นรถตาโร่นะพี่น้องนะอันนี้รถที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษี
เมื่อสักครู่พี่เขาบอกว่าไม่ได้ตรวจควันดำก็คือลูกน้องบัตรไม่ตรงกับสถานที่ทำงานนะให้ดูกันแบบชัดๆนะครับพี่น้องยังไงก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นการนำเสนอนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางจุดตรวจวัดควันดำนะหาค่า PM 2.5 นะอันนี้ก็น่าจะประสานงานไปกับทางเท่าแก่หรือว่าสถานที่ทำงานของเขานะนี่ครับตอนนี้ไม่เรียกแล้วครับพี่น้องนะตอนนี้ไม่มีการเรียกรถเข้ามาตรวจวัดแล้วนะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าหากว่าทำอะไรแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับทำไปนะครับนะประชาชนพร้อมที่สนับสนุนเต็มที่นะครับถ้าท่านทำแบบโปร่งใสนะโปร่งใสตรงไปตรงมาตรวจสอบได้นะด่านควันดำครับการตรวจบัตรนะบัตรแรงงานต่างด้าวไม่มีนะไอ้อย่างนี้ประสานเท่าแก่ใช่ไหมครับท่านเท่าแก่ลูกพี่มาอย่างไรเขาถามหน่อยภรรยาอันนี้จากเพจด่านนักรบดันเถื่อนนะพี่นะเคยดูไหมนั่นแหละเดี๋ยวนะผมจะรอสอบถามพี่คนนี้นะครับบัตรมีนะครับแต่ว่าบัตรมีบัตรมีผมไม่ได้วุ่นวายครับท่านเอางี้ผมขอทราบชื่อท่านหน่อยครับท่านผมขอทราบชื่อท่านหน่อยครับผมไม่ได้ไปก่อกวนท่านนะครับผมเป็นผู้นำเสนอนะครับแต่ถ้าท่านทำอะไรตรงไปตรงมาเชิญทำเลยครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวกล้องครับนะนั่นแหละครับแล้วถ้าไม่กลัวท่านจะโวยวายทำไมล่ะครับท่านไม่ต้องกลัวครับท่านนะนโยบายของท่านผบ.ตร.โปร่งใสตรวจสอบได้อยู่แล้วครับท่านทำอะไรตรงไปตรงมาประชาชนชื่นชอบครับท่านคุณตำรวจครับนะนี่ครับนะไม่ต้องกลัวแล้วครับนะแล้วผมเห็นด่านคนดำนี่เนี่ยตั้งมา10 กว่าปีแล้วนะแล้วไม่มีคำตอบให้พี่น้อง